สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Rock and Rye เป็นรายการของคนรักมอเตอร์ไซค์นะครับที่คุณพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้มีหลายคนครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคลับมอเตอร์ไซค์คือหมายความว่าถ้าคุณเป็นไบเกอร์หน้าใหม่หรือคุณไม่อยากจะเข้าร่วมแจมกับสโมสรใดนะครับมีวิธีการใดบ้างที่เราจะตั้งคลับขึ้นมาใหม่ซึ่งเพื่อเป็นคลับของเราเองนะครับดังนั้นในตอนนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งคลับที่เป็นคลับของคุณเองโดยเป็นคลับที่มีกฎกติกามารยาทและเป็นคลับที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้านเป็นมาตรฐานสากลจากตอนนี้แหละครับเราติดตามกันดีๆแล้วก็นั่งฟังนั่งคิดนะครับหากคุณกำลังจะตั้งคลับใหม่ตอนนี้เป็นตอนที่มีประโยชน์สำหรับคุณเป็นอย่างมากนี่แหละครับความสำคัญของโลโก้ที่เราอยากให้คุณเห็นว่าการออกแบบแบบเรียบๆง่ายๆนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดนะครับ1ครับจดจำง่าย2นะครับเห็นในระยะไกลเราก็รู้ว่าเป็นคลับไหนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการใช้สีนะครับที่มันไม่ต้องมีลายลักษณ์อะไรที่มันสลับซับซ้อนนะครับจำง่ายเห็นชัดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะก็คือว่าเขาจะไม่นิยมใช้สีซ้ำกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แหละครับคือกลุ่มมอเตอร์ไซค์ในแถบยุโรปเนี่ยเขาจะถือมากเลยฮะในเรื่องของการใช้สีซ้ำกับเขานะครับเขาไม่ต้องการให้ใครมาใช้สีซ้ำกับเขานะครับดังนั้นก็คือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมีความจำเป็นพอสมควรทีเดียวเลยละครับดังนั้นการออกแบบก็ควรจะต้องคำนึงถึงสีที่จะต้องใช้และก็อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับครับกลับเข้าสู่รายการ Rock and Ride รายการมอเตอร์ไซค์ที่ไบเกอร์ทุกคนพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มสตาร์ทพูดถึงการอินสตอลการเซตอัพตั้งคลับตั้งสโมสรใหม่นะครับดังนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญมีความจำเป็นต่อการตั้งคลับใหม่มีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยครับสิ่งแรกเลยคือวัตถุประสงค์นะครับคลับนี้ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับคุณก็ต้องชี้ชัดให้ชัดเจนว่าเป็นคลับมอเตอร์ไซค์ผสมไม่จำกัด CC หรือเฉพาะ Harley Davidson หรือเป็นขับมอเตอร์ไซค์สายหมอบ Racing เท่านั้นหรือเป็นสหะนะครับคือรวมกันทุกยี่ห้อเอาเฉพาะคนรักมอเตอร์ไซค์นั่นคือเมื่อเราได้จุดประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็มาเริ่มคิดโลโก้นะครับคุณก็มาเริ่มคิดโลโก้ว่าโลโก้ที่เหมาะกับคลับของคุณนั้นควรเป็นโลโก้แบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบไหนแต่ผมจะเน้นลักษณะที่สำคัญของการออกแบบโลโก้นะครับเน้นลักษณะสำคัญที่การออกแบบโลโก้นั้นจริงๆแล้วโลโก้ที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดดีเทลมากเพราะว่าความโดดเด่นของโลโก้หลักๆส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโลโก้ที่จำง่ายเห็นง่ายมองง่ายดีเทลน้อย
นะครับมันจะเหมาะกับการจําง่ายแล้วก็เวลาเราขี่รถเนี่ยเราสามารถมองเห็นและรู้เลยในระยะไกลว่าอ๋อโลโก้นี้คืออันนี้นี่เองนะครับดังนั้นกลุ่มใหญ่ๆหรือกลุ่มหลักๆอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับจากตอนนี้ว่าเขาก็จะไม่ค่อยมีดีเทลรายละเอียดอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากุศโลบายของการออกแบบโลโก้ให้มีการจดจำง่ายนะครับแล้วส่วนใหญ่อะไรที่มันจำง่ายๆมันก็จะเป็นที่นิยมนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันดังนั้นก็คือกลุ่มแรกนะครับที่จะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เป็นกลุ่ม 1% นะครับก็คือ Hail Sanger นั่นเอง Hail Sanger เนี่ยสีหลักของเขาก็คือตัวหนังสือแดงบนพื้นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือสีหลักของเขานะครับเขาจะใช้สีหลักของเขาคือขาวแดงแดงขาวนั่นเองนะครับดังนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือไม่เขาไม่มีความอยากที่จะให้ใครมาใช้โลโก้และสีใกล้เคียงกับเขานะครับเพราะว่ามันเป็นมารยาททางสังคมของไบเกอร์นะครับของไบเกอร์สากลที่เขาจะไม่ใช้สีซ้ำกันนะครับเขาจะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับดังนั้นก็คือกลุ่มต่อมาก็คือบันดิโดสนะครับบันดิโดสบันดิโดสก็คือเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เกิดขึ้นในเท็กซัสนะครับในอเมริกาเหมือนกันนะครับก็เขาก็จะใช้เป็น Red and Gold นะครับ Red and Gold ก็คือเป็นสีทองและสีแดงนะครับหรือสีเหลืองและสีแดงนั่นเองนะครับบันดิโดสดังนั้นก็คือกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เป็น 1% นะครับกลุ่มต่อมาก็คือ Outlaws นะครับOutlaw MC เนี่ยก็จะใช้สีขาวสีแดงนะครับแล้วก็สีดำเป็นหลักนะครับกลุ่มต่อมาครับก็คือ Wagos นะครับ Wagos ใน Wagos นี่คือฉายา Green World นะครับ Green World นะครับโลกสีเขียวนะครับเขาก็จะใช้สีเขียวกับสีแดงเป็นหลักนะครับสีเขียวสีแดงเป็นหลักอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับแล้วนี่อีกอันนึงนี่ก็คือ Pagans นะครับ Pagans Pagan นี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความคืออย่าได้ไปเข้าใกล้ถ้าคุณไม่เก่าจริงนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ก็เป็นมหาอำนาจในโซนยุโรปเช่นกันนะครับนี่อันนี้ตัวนี้นานมากแล้วนะครับตัวนี้ไฮเวย์แมนนะครับไฮเวย์แมนก็เก่าแก่เหมือนกันก็ใช้แดงดำนะครับอันนี้มาใหม่แต่แรงมากนะครับก็คือคอสแซกนะครับคอสแซกที่เคยมีข่าวว่าไปซัดกันที่สเตอร์กิสนะครับที่ยิงกันอะไรกันแต่ก็เขาใช้สีเหลืองและสีดำเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือฟิงส์นะครับฟิงส์นี่เป็นกลุ่ม MC ที่เกิดในออสเตรเลียดังนั้นที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆให้ฟังว่าไบเกอร์ในเขตออสในโซนประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นไบเกอร์ที่ค่อนข้างมีระเบียบและก็รุนแรงมากนะครับรุนแรงมากดังนั้นคือไบเกอร์ที่ใครที่มาจากออสเตรเลียนั้นเนี่ยก็ต้องอย่าไปยุ่งกับเขานะครับโดยเฉพาะเวลาเมานะครับโดยเฉพาะเวลาเข้าเมา Warlocks นะครับอันนี้ Warlocks นี่ก็เป็นกลุ่มเก่าแก่นานมากแล้วเหมือนกันที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับเก่าแก่ทั้งนั้นนะครับ Warlocks ก็ใช้เป็นนกผมไม่แน่ใจนะครับก็เป็นนกอะไรสักอย่างหนึ่งนกฟีนิกซ์หรืออะไรอันนี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนกันนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนกันกับผมก็คือสตูดาร่านะครับสตูดาร่ามารากุนะครับก็เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ขอโทษครับเป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่
ไม่เบาทีเดียวนะครับแล้วอันนี้ก็เพื่อนกันเหมือนกันนะครับก็มองโกสนะครับมองโกสดังนั้นเขาก็จะมีสีหลักของเขาใครที่จะตั้งสีตั้งคลับใหม่ดังนั้นสิ่งที่ผมได้เอ่ยมาทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปเรียนแบบโลโก้เขาหรือสีเขานะครับดังนั้นก็คือผมมีความเจตนาที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบว่าเขามีสีประจำใจสีประจำสีหลักประจำกลุ่มของเขาดังนั้นก็คือในการให้เกียรตินะครับในการให้เกียรติเขาคือเราจะไม่ไปใช้สีใกล้เคียงกับเขานะครับและลักษณะรูปแบบของโลโก้เราจะไม่ใช้ใกล้เคียงกับเขาเช่นกันนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเขาก่อตั้งมาก่อนนะครับและถ้าเกิดไปใช้ใกล้กันนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลไม่ดีมาถึงตัวคุณเองเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมย้ำนักย้ำหนานะครับในการออกแบบโลโก้หรือเลือกใช้โลโก้หรือเลือกสีของคลับนะครับก็เป็นมารยาททางสังคมของโลกนิดนึงนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในตอนหน้านะครับในเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับตำแหน่งคือตำแหน่งนี้เป็นยังไงตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไรตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไรใครมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันแล้วพบกันตอนหน้าช่วงนี้อย่าลืมกด Subscribe ไว้ครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้คนทำ YouTube มากมายไก่กองเหลือเกินนะครับดังนั้นไม่มีครับมันยากมากที่คุณออกจากคลิปนี้ไปแล้วและคุณอีกหลายๆวันคุณกลับเข้ามาคุณจะหาผมอาจจะไม่เจอก็ได้ถ้าคุณไม่กด Subscribe ไว้นะครับและก็เป็นการให้รางวัลนะครับกรุณากดถูกใจหรือช่วยแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการค้นหาข้อมูลที่เที่ยงแท้และเป็นจริงมาให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับสำหรับตอนนี้พบกันแค่นี้ก่อนครับพบกันสำคัญตอนต่อไปในเรื่องของตำแหน่งการวางตำแหน่งของแต่ละคนมีตำแหน่งอะไรบ้างคอยติดตามครับ